้ำหยดปรากฏการณ์มหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวัดหลวงคือหยดน้ำประหลาดที่หยดลงมาจากยอดพระธาตุอันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อประสุรูปจำลองซึ่งหยดน้ำประหลาดนี้จะหยดลงมาไม่ขาดทั้งหน้าแล้งหน้าฝนปรากฏการณ์ประหลาดนี้พระครูพิสัยกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอพลพิสัยท่านเล่าว่าเกิดขึ้นหลังจากได้อัญเชิญหลวงพ่อประสุรูปจำลองเข้ามาประดิษฐานไว้ในพระธาตุชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็ว่าหยดน้ำประหลาดนั้นเป็นน้ำตาของพระสุซึ่งจมลงอยู่ใต้แม่น้ำโขงเพราะความคิดถึงพระเสริมและพระใสท่านจึงหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้ขาดบ้างก็ว่านางสุผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระสุแต่นางไม่ได้หยาดน้ำน้ำที่หยดลงมาจากยอดพระธาตุนั้นอาจจะเป็นน้ำหยาดของนางสุรอยของพญานาคจากการสันนิษฐานนั้นเป็นรอยของเหล่าเสนาอามาตย์พญานาคขึ้นมาดูแลสิ่งของที่ท่านอินตาเจ้าหังหรือทุชัยวงศ์พร้อมบุตรสาวเจ้าหญิงอุทัยวันนำมาประดิษฐานในพระธาตุและสิ่งของมีค่าที่วัดหลวงได้รับเมื่อวันที่17ตุลาคมพ.ศ. 2545วัดภูมงคลมีหลายสิ่งเช่นพระพุทธรูปนาคปลก7เสียนหงอนพญานาคงาช้างตัวเมียนอแรกน้ำเต้าเงินขันหมากทองคำขันหมากเงินแท้และสิ่งของมีค่าอีกหลายสิ่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2545พระครูพิสัยกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดหลวงได้รับนิมนต์ไปที่ประเทศลาวได้รับถวายสิ่งมีค่านำกลับมาไว้ที่วัดหลวงหลายสิ่งเช่นเขากวางหดงาช้างตัวเมียงาช้างแกะสลักเขากระสู้ทานเงิน12ราศีขันเงิน12ราศีและสิ่งมีค่าอีกหลายอย่างวันที่7พฤศจิกายน2545ได้รับถวายสิ่งมีค่าอีก2สิ่งคือน้ำเต้าเงินเครื่องตรวจน้ำเงินแท้วันที่9พฤศจิกายน2545ได้รับสิ่งมีค่าถวายเพิ่มอีกหลายรายการเช่นถาดเงินหกเหลี่ยมถาดเงินกลมต้นโพทองคำต้นโพเงินแท้วันที่23พฤศจิกายน2545ได้รับสิ่งมีค่าถวายเพิ่มอีก2รายการคือน้ำเต้าเงินและกาน้ำทำด้วยเงินหลวงพ่อประสุทธิ์ตามธรรมดาจมน้ำอยู่เนี่ยอยู่เมืองพญานาคเขาบอกว่าเนี่ยขาดน้ำไม่ได้แม้จะเป็นลูกจำลองของท่านมาอยู่ที่เมืองมนุษย์เนี่ยจะต้องมีแบบพญานาคเป็นน้ำมาหล่อเลี้ยงตลอดกาลกันอ๋อที่น้ำย่อยหันนะที่น้ำย่อยในอุปทานที่ว่าในข้อฟังนั้นนี่มีหันนะเขาว่าเจ้าแมวนี่บอกว่าไส้ที่มีน้ำเนื่องจากว่าพอซุปนั้นเป็นอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำมันยกขึ้นมาโบกเลยไปตอนได้น้ำมันมารอเลี้ยงมันรอเลี้ยงหมดสมพันธุ์ตลอดโอ้เป็นสัตว์เองนี่แหละเหตุนั้นตั้งจากวันนั้นมาน้ำก็หยุดเรื่องนั้นมาเลยแหละคนก็มาทายก็มาถามบางคนก็ถามอาตมาบอกว่าน้อยมากเป็นยังไงหรือจังไดจังไดบางทีบางคำอาตมาก็ไม่ตอบเลยอาตมาบ่ตอบไปต่อเลยเพราะว่าอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นคนค้นสารสิมาถามอาตมาถามอาตมาสิเว้าเดี๋ยวว่าอาตมาปวดต้องถามคนอื่นอาตมาเปรียบเทียบเหมือนกับข้องกองละครั้งนี่แหละอยู่ในวัดถ้าว่าข้องกองละครั้งเนี่ยถ้าหาว่าคนมาตีเองมันเป็นมงคลถ้าหาว่ามันเกิดขึ้นเองมันเกิดดังขึ้นเองเขาว่าข้องกองอุบาทอาตมาก็บอกนั่นผู้ที่มันหวังบ่ดีหลายคนแล้วล่ะพูดแน่ๆเจอเป็นมาถามอาตมาใครครับตอบอย่างนี้ก็ที่แน่ๆมันที่แน่ๆคือว่าปัจจุบันนี่ไงยังที่เดียวย่ำแรงก็น้อยน้อยย่ำฝนก็น้อยทั้งแรงทั้งฝนทั้งหนาวล่ะมันย่อยก็ดูเนี่ยทุกวินาทีเลยลูกบอกเป็นว่าอันนั้นเลยมันได้เลยทุกวินาทีจะหยุดเรื่องนั้นทุกวันพุ่งข้างบนเนี่ยเอาฉัดไปใส่
เมื่อสัตว์ไปใส่นี่เห็นว่าหน้ามันสิเข้าทั้งศีลทั้งสัตว์นะบ้านนี้ก็เลยให้สร้างขึ้นไปตอนมาส่องเทต่ออีกบัดนี้เทให้ตัดเลยคือบ่ให้สัตว์กินนี่ปิ่นเลยแต่ก่อนสัตว์มันสิปิ่นไปตามลมนั่นบัดนี้อาตมาก็เลยเห็นว่ามันสิปิ่นน้ําได้เด้ออาสิน้ําซึมมาตามน้ําสิมันจากอุปทานพุ่นไปเห็นว่ามีช่องงูอยู่บัดนี้คล้ายๆก็เลยเอาปูนซีเมนต์น่ะคล้ายๆว่าประกอบเป็นยอดอีกเหมือนกับปาดละครั้งขึ้นไปต่อไปอีกประมาณนี้เล่า50เซนต่อไปนั่นแหละปูปูนตันเลยเลยแล้วบ่ให้สัตว์นี่ปิ่นได้ถึงน้ําสิยุ่งมากๆบ่ให้ย่อยแต่ว่าน้ํามันยังย่อยอยู่น้ําเฮ็ดได้ก็พบกันครับ